วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ PX10 Positive Social ข่าวสารสังคมในเชิงบวกจากสสว10เสริมสร้างวิชาการบนฐานธรรมหนุนนำความรู้สู่ความยั่งยืนการดำเนินงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นการดำเนินงานกับทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กสตรีครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุรวมไปถึงคนพิการและในวันนี้จังหวัดลำพูนมีการจัดงานวันคนพิการสากลขึ้นค่ะองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลโดยมีประเด็นหลักคือการเสริมสร้างพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคทั่วถึงและเท่าเทียมมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังมาอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556อันส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทุกช่วงวัยเรียนถามถึงนโยบายค่ะในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างค่ะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนพิการเนี่ยเป็นคนที่ต้องใช้คนที่ดูแลนะครับเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีคนพิการอยู่ในจังหวัดเนี่ยแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่เป็นผู้พิการแล้วสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนพิการที่เขาเรียกว่าต้นแบบนะครับวันนี้เราก็พยายามสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าที่ผมบอกตั้งแต่แรกคือว่าอยากให้คนพิการเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือการที่เรามีอารยสถาปัตย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวัดวาอารามหรือสถานที่ราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็พยายามทำเรื่องนี้ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งถึงวันนี้ก็คือทำให้คนพิการของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนพิการที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยตนเองได้ค่ะสำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลในวันนี้นะคะก็ตามสโลแกนของการจัดงานนะคะก็คือคนพิการหัวใจนักสู้มุ่งสู่อาชีพใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะในปีพ.ศ. 2562ค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการนะคะได้ร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์นะคะร่วมตลอดถึงได้เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะให้กับคนพิการดีเด่นนะคะรวมตลอดถึงหน่วยงานหรือองค์กรค่ะที่ทำงานด้านคนพิการนะคะที่ได้ทุ่มเทให้นะคะทั้งคนพิการเองแล้วก็หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องค่ะรวมตลอดถึงเปิดโอกาสให้คนพิการนะคะได้แสดงออกถึงความสามารถด้วยค่ะคนพิการสามารถเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างในการเป็นพลังของสังคมภาคีเครือข่ายเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมปี60ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะมันมีอีกแนวทางหนึ่งในเรื่องของการจ้างงานคนพิการในชุมชนซึ่งเป็นการตอบโจทย์ปัญหาของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าไปทำงานในสถานประกอบการได้ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างอย่างเช่นสภาพร่างกายหรือว่าสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เรายังจัดให้ไม่เพียงพอตรงนี้ทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชนการจ้างงานคนพิการถือเป็นการให้โอกาสเพื่อให้คนพิการได้มีงานทำมีรายได้มีศักดิ์ศรีสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ตอนนี้เราอยู่กับคุณคันชิตฐาน้อยคนพิการต้นแบบจังหวัดลำพูนซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศค่ะคนหูหนวกที่ไม่รู้ภาษามือเนี่ยผมก็แนะนำแล้วก็สอนช่วยให้เขามีภาษามือทำภาษามือได้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพเรื่องสวัสดิการต่างๆครับเรื่องการทำงานที่คนเอาไปทางประกอบการบางทีไม่รับเงี้ยครับเราก็ไปแนะนำเขาอะไรเงี้ยครับอยากให้คนหูหนวกกับคนหูดีหรือคนพิการนะครับมีสิทธิเท่าเทียมกันมีโอกาสให้เหมือนคนทั่วไปครับการหนุนเสริมจากทุกภาคส่วนล้วนเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ากจะทราบถึงแนวคิดนะคะในการที่บริษัทของเรานะคะได้ให้การจ้างงานแก่คนพิการในพื้นที่ค่ะนอกจากพนักงานใน 6,700 คนเนี่ยเราจะมีลักษณะการช่วยเหลือแล้วก็จ้างงานผู้พิการอยู่67คนนะครับ2ปีที่ผ่านมาเราจ้างไปแล้ว40เนาะปีนี้เรากำลังจะจ้างเพิ่มนะครับก็เราต้องการช่วยเหลือสังคมต้องการช่วยเหลือคนพิการเพราะว่าเรามองว่าคนพิการเนี่ยเป็นคนที่ยังมีศักยภาพและความสามารถในการผลิตเนาะเนื่องจากว่าการผลิตของเราเนี่ยต้องการใช้ความสกิลหรือว่าทักษะมากมายก็จริงนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถออกแบบระบบอัตโนมัติระบบการผลิตต่างๆให้ผู้พิการก็สามารถทำงานได้เช่นกันเนาะแล้วก็ทำงานออกมาได้ดีนะครับก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับคนพิการทุกคนนะครับที่ยังมีโอกาสแบบนี้ขอให้สู้ๆนะคนพิการจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังในการสร้างสรรค์สังคมได้พลังที่เข้มแข็งของทั้งตนเองครอบครัวสังคมจะเป็นส่วนช่วยให้คนพิการยิ้มสู้ได้ในทุกวันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Leave No One Behind ร่วมสร้างสังคมคุณภาพด้วยแรงใจจากทุกคนนะคะและพบกันใหม่กับ PS10 Positive Social ข่าวสารสังคมในเชิงบวกจากสสว10ภาสุวรรณรัตน์ถ่ายภาพแคทริยาทวีวงรายงานจากงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูนสวัสดีค่ะ Thank you.